ก่อนไปรับชมวิดีโอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้แม่โกโก้ก็จะมาชวนเพื่อนๆทำโดนัทแม่ชมนั่นก็คือยางมัดผมนะคะด้วยผ้าแก้วเพิ่มความแบ๊วกันค่ะอุปกรณ์วันนี้นะคะก็จะมีผ้าแก้วนะคะเพื่อนๆให้ตัดขนาดอยู่ที่22x9 นิ้วค่ะยางยืดตัดอยู่ที่8 นิ้วนะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆอยากได้ของตกแต่งหาเม็ดโฟมเม็ดเล็กๆนะคะมาตกแต่งได้ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆจับผ้าในลักษณะนี้ตรงนี้เดี๋ยวเราจะทำการเย็บกันนะคะเมื่อเย็บเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆจับผ้าขึ้นไปในลักษณะนี้นะคะค่อยๆทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะผ้าแก้วเนี่ยเขาจะลื่นนิดนึงนะคะดังนั้นต้องหาเข็มหมุดมาช่วยยึดค่ะแล้วก็จับด้านล่างไปทบกับด้านบนแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทำการเย็บนะคะพอเย็บมาถึงตรงนี้แล้วให้เพื่อนๆค่อยๆดึงผ้านะคะที่อยู่ด้านในตรงนี้ค่ะเนี่ยค่ะเราจะค่อยๆดึงเขาออกมาตรงนี้แล้วก็เย็บต่อไปเลยค่ะพอเย็บมาถึงตรงนี้ให้เพื่อนๆหยุดแค่ตรงนี้ก่อนเราไม่ต้องเย็บไปจนสุดนะคะจากนั้นให้เรามากลับผ้าค่ะเนี่ยค่ะกลับผ้าแบบนี้ต่อมาก็นำยางยืดที่เราตัดไว้มาใส่ลงไปเลยนะคะค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆจะตกแต่งก็สามารถตกแต่งขั้นตอนนี้นะคะเดี๋ยวแม่โกโก้จะใช้เม็ดโฟมเม็ดเล็กๆนะคะใส่ไปด้านในเพิ่มความน่ารักเข้าไปค่ะพอใส่ได้แบบนี้แล้วนะคะก็เดี๋ยวเรามาเย็บ
ปิดช่องว่างตรงนี้นะคะเพื่อนค่ะพอได้แบบนี้แล้วก็ให้เพื่อนๆจัดทรงให้สวยงามนะคะแล้วก็ขนาดเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆจะเพิ่มขนาดให้มีขนาดใหญ่กว่านี้นะคะก็เพิ่มขนาดของผ้าไปนะคะจะตัดอยู่ที่30คูณ10นิ้วแบบนี้ก็ได้นะคะเพื่อนๆก็จะได้ขนาดที่ใหญ่ขึ้นค่ะค่ะหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบคลิปนี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ